ดุษยาลุกขึ้นแต่งตัวเง,งียบโดยมีสายตาคมกริบจ้องมองไม่วางตานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หล่อนกับสัตวัษมีสัมพันธ์สวาสดร่วมกันอย่างเร่าร้อนหล่อนอยู่ในฐานะเมียลับๆของเขามานานแล้วตั้งแต่มีเรื่องโกรธเคืองกันในคราวนั้นสัตวัษไม่เคยชอบหน้าหล่อนแม้หล่อนจะอยู่ในฐานะน้องสาวบุญธรรมของเขาก็ตามเขามักจะพูดจาแดกดันและเสียดสีหล่อนเสมอ เ,เขาฝังใจว่าแม่ของหล่อนหอบลูกสาวมาแย่งความรักของพ่อไปจากเขาคุณลุงภูผากับดาริกาแม่ของหล่อนต่างก็เป็นไม้และตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกันขณะนั้นหล่อนเพิ่งจะอายุสิบขวบส่วนสัตวัตอายุ17แล้วเขาเป็นคนที่เงียบขรึมแววตายามที่มองหล่อนกับแม่มีแต่ความเกลียดชังและมาดร้าย ผู้พักับดาริกาจากไปเมื่อสองปีที่แล้วด้วยอุบัติเหตุทางเครื่องบินขณะเดินทางไปฮันนีมูนรอบสองที่ประเทศแถบยุโรปและหลังจากนั้นหล่อนก็อยู่ในบ้านหลังนี้อย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากคนคอยปกป้องคุ้มครองถ้าจะมีใครสักคนที่รักและเอ็นดูหล่อนอย่างจริงใจก็เห็นจะมีเพียงคุณหญิงพัทราญาตของสัตวัษคนเดียวเท่านั้นเมื่อหเดือนก่อนสัตวัษโรกรธมากเมื่อคุณหญิงพัทราปารภว่าจะให้หล่อนแต่งงานกับเขา สัตวัดบุกมาถึงห้องนอนของหล่อนในบ้านหลังเล็กที่ปลูกอยู่ริมสะบัวแล้วระบายความโกโรธของเขากับหล่อนอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นก็ประกาศกล้าวว่าจะไม่มีวันแต่งงานกับหล่อนเด็ดขาดฐานะเดียวที่หล่อนจะได้เป็นก็คือเมียเก็บของเขาเท่านั้นนั่นเธอจะรีแต่งตัวไปไหนบีจะไปทำอาหารค่ะคุณเต้เองก็เหมือนกันนะคะถ้าขืนใจบีจนพอใจแล้วก็เชิญกลับเถอะค่ะ เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าคุณเต้จะถูกนินทาเอาเปล่าๆค่ะพูดผิดพูดใหม่ได้นะดุษยาฉันน่ะเหรอที่ขืนใจเธอเมื่อกี้เธอเองต่างหากที่เป็นฝ่ายขยมฉันแบบลืมตายสตวัตพูดเสียดแทงอย่างเย้ยหยันพรางแสยะย,ยิ้มอย่างสาแก่ใจเมื่อเห็นดุษยาหน้าแดงกำคุณเต้ดุษยยาครางเรียกชื่อเขาอย่างอับอาย แม้พฤติกรรมของหลอนตอนที่ร่วมรักกับเขามันเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ก็เพราะเขาต้องการให้เป็นเขาล่อลวงหลอนใช้ชั้นเชิงความชำนาญปลุกร้าหล่อนจนอารมณ์แรงโรดแล้วก็เป็นฝ่ายครอบครองเขาเพราะต้านทานความปรารถนาของร่างกายตัวเองไม่ไหวสตวัตยิ้มร้ายอย่างผู้ชนะ ร่างสูงขยับลงจากเตียงย่างสามขุมไปเผชิญหน้ากับหญิงสาวมองหล่อนด้วยสายตาดูแคลนก่อนจะก้มลงพูดถากถางอีกเพื่อให้หล่อนเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมก็แน่ละ่ะฉันรู้ว่าเธอเสียวและฉันก็ไม่แปลกใจสักนิดว่าทำไมเธอถึงได้ครวนครางขนาดนั้นผู้หญิงทุกคนที่ขึ้นเตียงกับฉันก็เป็นแบบนี้เวลาที่โดนเข้าไปก็ดิ้นพร่านแต่เธอเหมือนว่าจะร่านกว่าทุกลายพูดจบ ใบหน้าหล่อคมก็สะบัดไปตามแรงมือเล็กๆที่ตวัดลงใส่ก่อนที่เจ้าตัวจะหันมายิ้มร้ายพันร่างเล็กก็ปลิวไปประทะอกกำยำพร้อมกับที่เรียวปากอ่อนนุ่มถูกบทขยี้อย่างดิบเถื่อนดุษยาได้แต่ดิน้นเท่าที่เรียวแรงจะอํานวยแต่ก็หลบปากร้ายกาดของเขาไม่พ้นสุดท้ายก็ได้แต่ยืนให้สตวัดจูบเอาจูบเอาตามชอบใจ หล่อนไม่อ้อนวอนไม่เคยคิดจะถามหาความปราณีจากผู้ชายที่เกลียดหล่อนเข้าไส้อย่างสตวัตเพราะเขาไม่เคยมีคำนั้นให้หล่อนเวลาเขาโกรธหรือไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะระบายกับหล่อนเช่นนี้และที่หล่อนทำได้ก็แค่ยอมให้เขารังแกเอาจนพอใจเท่านั้นจำไว้นะดุษยาไม่เคยมีใครกล้าตบหน้าฉันมาก่อนและเธอก็อย่าได้คิดบังอาจอีกไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้เธอเจ็บกว่าร้อยเท่าพันเท่า สัตววัตตะคอกเสียงกร้าวแววตาแข็งกระด้างเช่นเดียวกับน้ำเสียงแล้วที่คุณเต้ทำบีเจ็บล่ะคะมันยังไม่สาแก่ใจหรือไงมันยังเทียบกันไม่ได้หรอกกับสิ่งที่แม่เธอทำกับแม่ฉันเธอก็รู้ดีอยู่แก่ใจนี่ดุษยาจะต้องให้ฉันตอกย้ำความเลวของแม่เธออีกทำไมคุณเต้หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะคะดุษยาได้แต่กำมือเข้าหากันแน่นเพื่อระง,งับความเจ็บใจ ยามที่ผู้ชายตรงหน้าพูดจาหยาบยามถึงแม่ของตนทั้งที่ดาริกาก็ล่วงลับไปแล้วความจริงก็คือความจริงดุษยาแม่เธอนเป็นพวกเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแอบลักลอบเป็นชู้กับพ่อฉันจนแม่ฉันต้องตรอมใจตายจากนั้นก็หอบลูกเข้ามาเสวยสุขที่นี่มันเป็นความจริงที่ไม่มีทางลบล้างได้หรอกไม่จริงออกไปนะบีบอกให้ออกไปดุษยาตะโกนลั่นห้องน้ำตาเริ่มคลอเบา้า นี่เองจุดอ่อนของหล่อนที่สัตวัตรู้ดีแม้ว่าเรื่องอื่นหล่อนจะเก็บความรู้สึกเก่งแค่ไหนแต่สำหรับเรื่องแม่ดุษยาจวันไหวทุกครั้งหล่อนรักแม่มากและจะร้องไห้อย่างเจ็บปวดเสมอยามที่ถูกสัตวัตรหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อทำร้ายหล่อนหล่อนไม่เคยเกลียดแม่และไม่เชื่อว่าดาริกาจะเป็นอย่างที่สัตวัตกล่าวหาแต่ที่เจ็บใจก็เพราะหล่อนไม่สามารถปกป้องศักดิ์ศรีของแม่ได้เลย <c oughs> เขาสแสยะยิ้มร้ายแววตาเต็มไปด้วยความสาแก่ใจก่อนจะก้มลงหยิบเอาเสื้อผ้ามาสวมลวกๆลำขาแข็งแรงก้าวยาวๆออกไปจากห้องตามมาด้วยเสียงปิดประตูดังปังแต่คนในห้องก็ไม่ได้สะดุง้งเพราะชินชากับความกักขระที่ได้รับจากเขาเสียแล้วหากมีเพียงสิ่งเดียวที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวของเธอนั่นก็คือน้ำตาที่ไหลลงอาบสองแก้ม เช่นเดียวกับทุกครั้งที่เขาเดินจากไปอย่างชิงชังเท่านั้นร่างสูงในชุดเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวยัดชายลงในกางเกงสลักคาดด้วยเข็มขัดยี่ห้อดังก้าวลงมาจากบันไดในตอนเช้าและก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อไม่เห็นร่างบางคุนตารออยู่ที่โต๊ะอาหารเหมือนทุกเช้าสตวรรันั่งลงบนเก้าอี้ประจำของตัวเอง เขากับคุณย่าอยู่คนละตึกจึงไม่ได้รับประทานอาหารเช้าหรืออาหารมื้อไหนๆร่วมกันยกเว้นเสียแต่ว่าวันไหนท่านอยากจะทานอาหารพร้อมเขาท่านก็จะให้เด็กมาเชิญไปจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะทานอาหารคนเดียวโดยดุษยามีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารของเขาด้วยตัวเองตามที่คุณย่าของเขามอบหมายแม้จะรู้สึกแปลกใจและเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างแต่ก็ไม่คิดจะเอ,อ่ยปากถามหลอนอาจจะไม่สบาย หล่อนอาจจะนอนตื่นสายหรืออาจจะอยากหลบหน้าเขาเหมือนทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันผู้หญิงอย่างดุษยาก็เท่านั้นมือเรียวสะอาดยกแก้วกาแฟขึ้นจิบเป็นอันดับแรกแต่แค่มันแตะลิ้นเขาก็รีบวางลงเพราะรสชาติของมันไม่ถูกปากเหมือนเคยทำไมรสชาติกาแฟมันแปลกแปลครับป้าพาเขาหันไปถามหัวหน้าแม่บ้านที่ดูแลตึกนี้มานานหลายปีวันนี้คุณบีไม่อยู่ป้าก็เลยชงแทนค่ะเขาไปไหน ว่าจะไม่ถามแต่ก็พลั้งปากออกไปจนได้คุณบีออกไปทำงานค่ะเห็นว่าขออนุญาตคุณท่านเรียบร้อยแล้วสุภารายงานตามที่เจ้านายถามแล้วก็แอบ,บสงสารดุษยาเมื่อเห็นสีหน้าบึ้งตึงของสัตวัษนางคาดว่าคุณบีจะต้องถูกสัตวั์เล่นงานเอาอีกแน่ๆดีนี่เวลาอยากได้อะไรก็ไปอ้อนบ้านโน้นทั้งๆที่คนบ้านนี้นั่งหัวโดอยู่นี่แต่กลับทำไม่เห็นหัว เธอคงอยากทำงานแบ่งเบาภาระคุณเต้กับคุณท่านนะคะ่ะสุภาได้แต่แก้ต่างให้ดุษยาหวังว่าจะช่วยบรรเทาความไม่พอใจของสัตวัษลงไปได้บ้างแต่สัตวัษก็คือสัตวัษเวลาที่เขากโกรธใครก็เอาไม่อยู่คนที่กำลังอยู่ในภาวะไม่สบอารมณ์ลุกพรวดพลาดขึ้นจากโต๊ะท,ท,ทั้งท้ที่เพิ่งนั่งได้ไม่ถึง5นาทีคว้าเอาเสื้อสูทและกุญแจรถก้าวพรวดพรวดออกจากบ้านไปโดยมีแม่บ้านมองตามอย่างไม่สบายใจนะัก อากาศร้อนอบอ้าวและรถเมย์ที่ต้องยืนอัดกันแน่นเป็นปลากระกป๋องในเวลาเย็นย่ำทำเอาดุสยาถึงกับเหงื่อไหลใครย้อยและอ่อนร้าไปหมดทั้งร่างกว่าจะถึงบ้านก็เล่นเอาแทบพับการทำงานวันแรกยังเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ครึ่งของการเดินทางไปกลับด้วยซ้ำแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อหล่อนไม่มีทางเลือกมากนักเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนหล่อนตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนแล้วย้ายออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียว เราคงเป็นสิ่งที่ทำให้สัตวรวัสสบายใจที่สุดเมื่อไม่มีหลอนอยู่รกหูรกตาร่างบางที่กําลังจะก้าวขึ้นบันไดเรือนหลังเล็กๆที่อยู่มาตั้งแต่เด็กต้องหยุดชะง,งักด้วยความตกใจเมื่อร่างสูงของใครบางคนก้าวออกมาจากเงามืดยืนขวางหน้าหล่อนเอาไว้คุณเต้อ้อยังจำชื่อผัวได้คุณเต้มาทำอะไรที่นี่คะที่นี่เป็นบ้านฉันฉันจะไปหรือมาเมื่อไหร่ก็ได้ ว่าแต่เธอเถอไปไหนมาบีออกไปทำงานมาค่ะหญิงสาวตอบเรียบๆความเหนื่อยล้าทำให้หล่อนยังไม่พร้อมจะประทักคารมกับเขาในตอนนี้เงินที่ย่าของฉันให้มันน้อยไปหรือไงเธอถึงได้ออกไปตะลอนตะลอนข้างนอกแล้วกลับมาค่ำๆมืดๆแบบนี้สตวัตยังหาเรื่องต่อเพราะยังหงุดหงิดตั้งแต่เมื่อเช้านี้ไม่หายเปล่าค่ะเพียงแต่บีไม่อยากรบกวนคุณท่าน ็เห็นรบกวนมาได้ตั้งนานสองนานมาคิดมากอะไรกันตอนนี้บีคิดมากมานานแล้วล่ะคะ่ะเพียงแต่เพิ่งจะมีโอกาสถ้าคุณเต้ามาเพื่อถามเรื่องนี้บีขอตัวก่อนนะคะดุษยาเตรียมจะเดินเลี่ยงขึ้นไปข้างบนเพราะเหนียวตัวและอยากอาบน้ำเต็มทีเดี๋ยวก่อนสัตว์วรเรียกเสียงเข้มพร้อมกับฉุดข้อสอบของดุษยาเอาไว้ปล่อยบีค่ะคุณเต้บีจะเข้าบ้าน ดุษยาพยายามจะบิดแขนตัวเองออกจากมือแกร่งของเขาแต่มันก็ไม่ได้ผลเพราะแรงมือของสตวัตเยอะกว่าแรงของเธอมากจะรีบหนีหน้าผัวไปไหนซะล่ะฉันยังไม่ได้พูดธุระของฉันเลยคุณเต้มีอะไรก็รีบ,รบพูดมาค่ะบีเหนื่อยพรุ่งนี้เธอทำงานหรือเปล่าเขาถามทาั้งๆที่รู้ว่าเธอต้องทำอยู่แล้วคงไม่มีบริษัทห้างร้านที่ไหนให้พนักงานหยุดท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะเริ่มทำงานได้แค่วันเดียว ยกเว้นเสียแต่ว่าคนคนนั้นทำงานไม่ได้เรื่องจริงๆทำค่ะโทรไปลาซะเย็นพรุ่งนี้ฉันจะพาเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านเธอต้องเป็นคนเตรียมอาหารด้วยตัวเองสตวัตออกคำสั่งทำให้ดุษยาต้องต่อต้านเพราะธุระของเขามันทำให้หล่อนต้องขาดงานทั้งๆที่เพิ่งจะเริ่มทำงานได้วันเดียวแท้ๆแต่ว่าบีเพิ่งจะไปทำงานได้วันเดียวเองนะคะบีจะหยุดได้ยังไงนี่เป็นคำสั่ง แต่ถ้าเธออยากจะลองดีกับฉันก็ลองขัดคำสั่งดูเลือกเอาว่าจะลาวันเดียวหรือจะให้ฉันไปลาออกให้อ้ออาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นไปนวดให้ฉันที่ห้องด้วยนะสัตววัตรทิ้งท้ายไว้แค่นั้นก็ก้าวยาวๆกลับไปที่ตึกใหญ่ทิ้งให้ดุษยามองตามอย่างว้าวุ่นใจเพราะสัตววัตรเป็นคนกว้างขวางในแวดวงธุรกิจเขาสามารถทำให้เธอตกงานได้อยู่แล้วสุดท้ายก็ได้แต่ทำใจและรีบเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวขึ้นไปหาเขาที่ห้อง ตามคำสั่งอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สตวรรษกำลังนั่งพิงพนักเตียงอยู่ในตอนที่ดุษยาเข้าไปร่างสูงสวมชุดนอนผ้าคอตตอนเนื้อดีลายทางน้ำตาลขาวดำเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวแบบผู้ชายแค่มองก็ชวนให้ใจสัน่นผ่านให้ก้าวขาไม่ออกเอาดือด้อแม้ว่าจะเจอภาพเช่นนี้บ่อยแค่ไหนก็ตามแต่ดุษยาก็มีอาการทุกครั้ง เข้ามาสิยืนเบื่ออะไรอยู่ฉันรอนานแล้วนะเสียงที่ตวาดขึ้นทำให้ร่างบางสะดุ้งเล็กน้อยรีบก้าวเท้าขยับไปนั่งลงบนขอบเตียงคุณเต้จะให้บีนวดตรงไหนคะทั้งตัวนั่นแหละฉันเมื่อยมาทั้งวันรีบๆเข้าเถอนาเขาบอกเสียงห้วนๆท่าทางคล้ายกับหงุดหงิดมากที่หล่อนชักช้าไม่ทันใจมือเล็กจึงเอื้อมไปบีบนวดที่ฝ่าเท้าของเขาก่อน ดุษยาค่อนข้างจะมีความชำนาญเพราะหล่อนบีบนวดให้คุณหญิงพระธาเป็นประจำตาคมกริบจ้องมองเซี่ยวหน้าของหญิงสาวตาไม่กระพริบขณะที่มือของหล่อนเลื่อนสูงขึ้นมายัางน่องค่อยๆเลื่อนมาจนถึงต้นขาแข็งแรงที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเพราะเขาว่ายน้ำอยู่เป็นประจำแรงสัมผัสของหล่อนปลุกอารมณ์ของสัตวตรวัให้รูกเพลิดขึ้นจนต้องขยับตัวเบาๆแต่แล้วความสบายและสุขสมนั้นก็มีอันสะดุดลง จนชายหนุ่มต้องกระแทกลมหายใจออกมาอย่างหงุดหงิดเมื่อมือเล็กบีบมาถึงโคนขาด้านบนแล้วหยุดเอาดือด้อฉันบอกให้นวดทั้งตัวนั่นมันทั่วแล้วหรือไงดุษยาหน้าแดงกำ่ำเขาจะให้หล่อนนวดให้ทุกสัสดส่วนได้ยังไงรู้ก็รู้ว่าหล่อนกระดากแค่ไหนเขามันบ้าชัดๆบีนวดได้แค่นี้ละคะ่ะอย่ามาทำดัดจริตใส่ชันฉันหมายถึงทุกที่เธอก็ต้องนวดทุกที่ แต่บีดัดจริตอะไรนักหนาทำยิ่งกว่านวดก็ทำมาแล้วนี่จะเกิดอ้อยส้อยอะไรกันตอนนี้ล่ะสัตวัตพูดเย้ยหยันอีกทำเอาดุจยาต้องเงยหน้าขึ้นมองหน้าหล่อๆอย่างตัดเพอในความปากร้ายของเขาถ้าคุณเต้ไม่พอใจบีก็ขอตัวค่ะหญิงสาวลุกพรวดพลาดขึ้นเอาดือด้อเพื่อจะหนีหน้าคนใจร้ายเช่นเขาแต่แค่ลุกมือเล็กก็ถูกกระชากจนร่างบางเซถลาลงไปนอนทับอกเขา แล้วสัตวัตก็กอดหล่อนไว้แน่นปล่อยบีนะคะคุณเต้จะทำอะไรดุษยาทั้งถามทั้งดิ้นและยิ่งดิ้นความนุ่มนิ่มบนร่างกายก็ยิ่งเสียดสีกับความเป็นชายที่กำลังลุกชนไปทั่วทั้งร่างของสัตวัตเธอก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าฉันไม่ได้เรียกมานวดอย่างเดียวแต่เธอก็ยอมขึ้นมาแสดงว่าเธอก็อยากเหมือนกันนั่นหลักเขาพูดอย่างเจ้าเล่ห์พลางพลิกร่างบางลงไปนอนงาย และร่างใหญ่ขยับขึ้นมาทาบทับเอาไว้เต็มน้ำหนักมือก็เลื่อนไปถลกชายเสื้อยืดของหล่อนขึ้นไปเหนือเนินอกอวบอิ่มแล้วช้อนมือเข้าไปใต้ก้อนเนื้อกลมกลึงบีบขยำเบาๆทันทีอย่าค่ะคุณเต้บีเหนื่อยดุษยาครางประท้วงใจสั่นวิวเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ถูกเขาครุกคล้าแนบชิดแบบนี้หรือว่าสัตววัจะพูดถูกว่าหล่อนก็ต้องการเขาเหมือนกันขนาดเน็ดเหนื่อยแค่ไหน ก็ยังอุตส่าห์ขึ้นมาหาเขาถึงห้องนอนเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธถ้าฉันอยากได้เธอฉันก็ต้องได้แล้วก็ไม่ต้องมาอ้างว่าเหนื่อยพรุ่งนี้เธอไม่ได้ไปทำงานนี่จะตื่นสายแค่ไหนก็ได้และก็ไม่ต้องมาดูแลฉันที่โต๊ะอาหารฉันอนุญาตให้เธอพักได้วันหนึ่งบี ee, ขอร้องค่ะคุณเต้เธอได้ร้องแน่ดุษยาร้องครางดังๆใต้ร่างฉัน สัตวัสแยะยิ้มร้ายก่อนจะก้มลงบทจุมพิษบนเรียวปากนุ่มอย่างเอาแต่ใจแม้ดุษยาจะพยายามต่อต้านและฝืนใจไม่ให้คล้อยตามมากเพียงใดแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อสัมผัสและความปรารถนาของร่างกายตัวเองจนได้บทที่2หญิงชรลาแอบมองเจ้านายของตนสลับกับมองหญิงสาวตัวเล็กๆที่กำลังยืนก้มหน้าอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่ข้างตัวเอง เช้านี้คุณเต้ของนางอารมณ์ดีเป็นพิเศษผิดกับดุษยาที่มีสีหน้าไม่ดีนักโถแม่คุณนี่คงถูกคุณเต้บังคับไม่ให้ไปทำงานสินะถึงได้ทำหน้าจ่อยๆแบบนี้สุภาได้แต่นึกเวทนาในใจในขณะที่เจ้านายของตนเหมือนจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับการเป็นต้นเหตุให้ดุษยาต้องขาดงานฉันไปละอย่าลืมที่ฉันสั่งละ่ะ สตวัตลุกขึ้นและหันมาทางหญิงสาวพร้อมกับออกคำสั่งดุษยาม่ตอบแต่พยักหน้าเป็นเชิงรับรู้หลังจากที่สตวัตออกไปพ้นบ้านสุภาก็หันมาทางหญิงสาวที่ตัวเองเอนดูและเอ่ยถามขึ้นด้วยความห่วงใยคุณเต้สั่งอะไรไว้คะคุณบีมีอะไรให้ป้าช่วยไหมคุณเต้สั่งบีไว้ตั้งแต่เมื่อวานคะ่ะว่าจะพาเพื่อนๆมาทานข้าวเย็นที่บ้านให้บีลางานและเตรียมอาหารไว้ให้ ดุษยาบอกไปเสียงนุ่มนวลแม้แววตาจะยังไม่สดชื่นนักแต่ก็ยังฝืนยิ้มให้กับสุภาโท่คุณบีเพิ่งจะเริ่มงานได้วันเดียวแท้ๆเชียวนะคะคุณเต้นี่ใจร้ายจริงๆสุภาตัดเพ้อแทนอย่างไม่ได้เข้าข้างเจ้านายตัวเองสักนิดเพราะรู้สึกสงสารดุษยามากกว่าช่างมันเถะคะป้าบีทำใจได้แล้วละ่ะบีว่าบีจะไปจ่ายตลาดดีกว่าจะได้กลับมาเตรียมอาหารแต่หัววัน ถ้าเตรียมไม่ทันเดี๋ยวคุณเต้จะโกรธอีกงั้นเดี๋ยวป้าจะเรียกนางพรกับนางจุ๋มมาช่วยคุณบีนะคะขอบคุณป้าพามากค่ะนอกจากคุณย่าแล้วก็มีป้าพานี่แหละค่ะที่ใจดีกับบีมากที่สุดหญิงสาวกล่าวอย่างซาบซึ้งใจและนึกตัดเพ้อคนออกคำสั่งอย่างอดน้อยใจในความใจร้ายของเขาไม่ได้เหมือนกันหากสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจและทำหน้าที่ของตนเท่านั้น อาหารหลายเมนูถูกจัดเตรียมไว้บนโต๊ะอย่างสวยงามก่อนที่สตวัษกับเพื่อนๆของเขาอีกสี่คนจะมาถึงบ้านในตอนเย็นเพื่อนๆกลุ่มนี้เป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ต่างประเทศด้วยกันโดยตอนนี้แต่ละคนล้วนแต่เป็นทายาทนักธุรกิจชื่อดังกันทั้งนั้นนั่นใครวะเต้น่ารักวะไกรเลิกหันมากระซิบกระซาบถามเจ้าของบ้านทันทีที่เดินตามกันเข้าไปในห้องรับประทานอาหาร แล้วสะดุดตากับความน่ารักของดุษยาเด็กในบ้านฉันเองสัตวั์ตอบขึมๆเชื่ออะไรวะอยากรู้จักวะแนะนำหน่อยสิไม่ละ่ะเสียการปกครองเขาปฏิเสธเสียงห้วนไอ้บ้านี่แค่นี้ทำเป็นห่วงไกลเลิกบ่นนิดๆรู้ว่าสัตวัษคงเป็นพวกสมพานห่วงไก่วัดแต่เขาก็ไม่คิดจะถอยเพราะรู้สึกถูกใจหญิงสาวไม่น้อย ไม่ได้หวงถ้าอยากรู้ก็ไปทำความรู้จักกันเอาเองแค่นี้ละที่อยากได้ยินไกลเลิกหัวเราะเมื่อเพื่อนเปิดทางจากนั้นเขาก็ก้าวดุ่มดุ่มตรงไปหาดุษยาทันทีไกลเลิกโคง้งศีรษะให้หลอนอย่างสุภาพและเอ่ยปากเพื่อทำความรู้จักทันทีสวัสดีครับผมไกลเลิกคุณจะเรียกผมว่าไกลเฉยๆก็ได้นะครับพอดีเห็นอาหารหน้าตาน่ากินเห็นแล้วหิวเลยก็เลยอยากรู้จักคนทำครับ มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีหลายอย่างค่ะบีไม่ได้เป็นคนทําคนเดียวหรอกค่ะเชิญนั่งก่อนสิคะคุณไกลเลิกถ้าหิวก็รับประทานได้เลยนะคะดุษยาผายมือไปยังเก้าอี้และตอบการสนทนาด้วยมารยาทอันดีแบบไม่ให้เกินงามแต่กระนั้นก็ยังไปขัดตาคนที่มองมาตาขวางจนได้งั้นผมกินเลยนะครับไม่รอไอ้พวกสี่ตัวนั่นแล้ว ว่าแล้วไกลเลิกก็นั่งลงและตักอาหารจานนั้นจานานี้กินพร้อมกับชมไม่ขาดปากเพื่อนๆอ,อ,อีกสามคนของศตรวรรษที่ตามมาสมทบด้วยต่างพากันอมยิ้มเพราะเห็นได้ชัดว่าไกลเลิกกำลังขายขนมจีบแม่ครัวอยู่อร่อยมากเลยครับคุณบีอร่อยก็ทานเยอะๆนะคะบีทำไว้เยอะไม่ต้องกลัวหมดค่ะว่าแต่คุณไกลเลิอกอยากได้อะไรเพิ่มไหมคะบีจะได้ไปหยิบมาให้ พวกผลไม้แช่อิ่มหรือว่าขนมก็มีนะคะเอาไว้ก่อนก็ได้ครับตอนนี้เห็นหน้าหวานๆของคุณบีของหวานพวกนั้นก็ไม่จำเป็นแล้วล่ะครับสตวัตมองตาขวางแต่ก็แสดงความหงุดหงิดต,ต่อหน้าเพื่อนไม่ได้ใครจะไม่รู้ว่าไก่เลิกถูกใจดุษยาแค่ไหนแต่คนของเขานี่สิไม่ยอมสงวนท่าทีเอาเสีเลยเห็นทีต้องจัดการเสียให้เด็ดขาดจะได้ไม่ทำะระลิกระีให้ท่าใครอีก ดุษยาตามฉันออกไปที่สวนฉันมีของจะให้ช่วยยกเจ้าของบ้านเอ่ยเสียงเข้มลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่แล้วก้าวดุ่มดุ่มนำออกไปนอกบ้านทำให้ดุษยาต้องรีบเดินตามออกไปคุณเต้มีอะไรให้บีช่วยยกคะเสียงหวานเอ่ยขึ้นเมื่อเดินมาถึงโรงรถซึ่งอยู่ข้างๆตึกช่วยยกความร่านออกไปให้พ้นหูพ้นตาฉันทีคุณเต้ว่าอะไรนะคะดุษยาอุทานออกมาอย่างตกใจ และเจ็บใจที่สัตวัดพูดจาอย่างหยาบคายรุนแรงเช่นนั้นกับตนอย่ามาตีหน้าซื่อหน่อยเลยดุษยยาเธอทาอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจแม้ใครจะดูเธอไม่ออกแต่ฉันดูออกเธอพยายามจะให้ท่าเพื่อนฉันบีเปล่านะคะแล้วที่เอาอกเอาใจเที่ยวถามเสียงอ่อนเสียงหวานว่าต้องการอะไรอีกไหมคะมันคืออะไรเธออยากให้เขาบอกว่าต้องการเธออย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าบีทำแค่นั้น แล้วคุณเต้คิดว่าบีร่านบีจะทําให้คุณเต้รู้ว่าเวลาที่บีร่านจริงๆมันเป็นยังไงมือหนากระชากแขนเล็กดึงเข้ามาปะทะอ,อกเต็มแรงแต่ดุษยากับเชิดหน้าท้าทายอย่ามาอวดดีกับฉันเธอคิดว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ดุษยาก็ทําตัวร่านไงคะถ้าแค่นี้ยังร่านไม่สมใจคุณเต้บีร่านได้ยิ่งกว่านี้อีกหยุดซะดุษยาก,ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนกับเธอบีไม่กลัวคุณเต้หรอกคะ่ะ อยากทำอะไรบีก็เชิญยังไงบีมันก็แค่เครื่องรองรับอารมณ์ของคุณเต้เท่านั้นถึงเธอจะเป็นแค่เครื่องรองรับอารมณ์ฉันก็ไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครเพราะฉะนั้นหากคิดจะร่านก็รอให้ฉันเขี่ยทิ้งก่อนสัตววัตร,ระดมจูบอย่างดิบเถื่อนตามแรงอารมณ์ก่อนที่ร่างบางของดุษยาจะถูกผลักไปติดผนังและเขาก็ยกขาของหล่อนขึ้นพาดไว้บนแขนอย่าคะคุณเต้ทาร่านนะักฉันจะดับความร่านของเธอเองจบคำ เขาก็ทยายานเข้าไปในร่างเล็กดุษยาได้แต่เม้มปากเอาไว้แน่นพยายามจะไม่รู้สึกรู้สมแต่สุดท้ายหล่อนก็พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ความปรารถนาของตัวเองทั้งๆท,ที่รู้ดีว่าหลังจากที่เขาร่วมรักด้วยอย่างเร่าร้อนแล้วเขาจะพูดจาถากถางให้เจ็บให้อายความร้อนแรงของอารมณ์สงบลงหลังจากที่ร่างใหญ่กดกระแทกความแข็งแรงใส่ร่างเล็กเต็มกำลังอยู่นานเกือบสิบนาที โดยที่ดุษยาได้แต่เจ็บใจตัวเองที่ปล่อยให้เขาขมเหงเอาอีกจนได้สัตวัตยิ้มเยาะอย่างผู้มีชัยและไล่หล่อนกลับเดือนเล็กโดยไม่ยอมให้ดุษยามาปรากฏตัวให้เพื่อนเขาแทะโลมอีกอากาศที่เย็นสบายยามเช้าและหยดน้ำค้างที่เกาะพราวบนยอดหญ้าที่ปูเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบทั่วอาณาบริเวณช่างเหมาะแก่การสูดอากาศในวันหยุดนักเสียงร้องงิดงดของสุนัขตัวเล็กๆวัยไม่ถึงสงเดือนดี ทําให้คนที่ตื่นมาแต่เช้าและออกเดินเล่นในสวนยอมต้องขมมดคิ้วเข้าหากันด้วยความหงุดหงิดคนในบ้านนี้ต่างก็รู้ว่าเขาไม่ชอบหมาตั้งแต่เด็กจนโตจึงไม่มีใครกล้านําสัตว์ชนิดนี้เข้าบ้านแล้วใครกันที่กล้าพาเจ้าหมาผอมโซท่าทางขี้โลกตัวนี้เข้ามาในบ้านหรือว่ามันลักลอบเข้ามาเองเห็นทีต้องหักเงินเดือนรอปภที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านแล้วกระมังในสอนในสอน เสียงเรียกดังลั่นของเจ้านายบ่งบอกว่าเขากำลังอารมณ์ไม่ดีทำให้ในสอนซึ่งเป็นคนดูแลสวนและคนขับรถของสัตวรวรีบกระวีกระวาดเยี่ยมหน้ามาให้เจ้านายเห็นทันทีมีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณเต้หมาตัวนี้เข้ามาในบ้านได้ยังไงเออคือในสอนมีท่าทีอึกอักนั้นยิ่งทำให้สัตวรรษอารมณ์เสียหนักกว่าเดิมฉันถามว่าหมาตัวนี้ เข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงถ้ายังงัวแต่เออเออฉันจะหักเงินเดือนในสอนสักครึ่งเดือนดีไหมคือว่าคุณบี B. พามันมาเองค่ะบี B. เห็นมันเดินโซซัสโซเซอยู่หน้าบ้านมันคงหลงทางมาบี B. สงสารก็เลยพามันมาเลี้ยงค่ะดุษยาเป็นคนตอบขึ้นแทนในสอนที่ไม่กล้าบอกตรงๆอ้อเธอนี่เองแม่คนอวดดีเธอกล้าพามันเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไง รู้ไม่ใช่หรอว่าฉันไม่ชอบหมาบีทราบค่ะแต่บีขอร้องนะคะบีจะเลี้ยงมันและให้มันอยู่แต่เรือนเล็กเท่านั้นบีจะไม่ให้มันมายุ่มย่ามที่ตึกใหญ่อีกค่ะแล้วที่ยืนหน้าสลอนอยู่นี่ละ่ะคืออะไรบีขอโทษค่ะบีจะไม่ให้มันมาอีกบีสัญญาหญิงสาวรีบบอกเพราะกลัวว่าสัตววจะไม่ยอมให้เธอเลี้ยงมันฉันไม่อนุญาตหมาผอมโซขี้โรคแบบนี้ เดี๋ยวก็ได้กัดคนในบ้านให้ฉันเดือดร้อนหรอกสตวัตบอกเสียงเฉียบขาดทําให้ดุษยาทาท่าเหมือนจะร้องไห้และโดยเฉพาะตอนนี้เจ้าตัวเล็กนั้นเงยหน้าขึ้นมองหล่อนสายตาของมันใสซื่อเหลือเกินหล่อนเก็บมันได้ที่หน้าบ้านเมื่อคืนนี้ตอนที่กลับมาจากทํางานมันตัวสั่นเพราะหิวมากและหล่อนก็พามันเข้ามาในบ้านป้อนนมป้อนน้ําจากนั้นก็ปูผ้าให้มันนอนที่นอกชานเดือนหลังเล็ก หล่อนตั้งใจว่าจะเลี้ยงมันเงียบๆไม่ให้สัตววัรดรู้เพราะเขาไม่ชอบหมาแต่ไม่คิดว่าเจ้าตัวเล็กจะซุกซนจนมาพบคนใจร้ายเข้าบีขอร้องนะคะคุณเต้ในสอนพามันไปขึ้นรถฉันจะพามันไปทิ้งสัตววัษหันไปออกคำสั่งกับในสอนโดยไม่สนใจคำขอร้องของดุษยาอย่านะคะคุณเต้ดุษยาร้องเสียงหลงผวาเข้าไปอุ้มสุนัขตัวน้อยขึ้นไว้ในอ้อมแขน ด้วยท่าทางปกป้องและห่วงแหนในสอนไปเอาไอ้หมาจรจัดนั่นมาถ้าทำไม่ได้ฉันจะไล่ในสอนออกสัตววัดเสียงเข้มขึ้นกว่าเดิมอีกทําให้ในสอนไม่มีทางเลือกมากนะักขอโทษนะครับคุณบีคุณบีส่งหมาตัวนี้ให้ผมเถอะนะครับในสอนกล่าวขอโทษหญิงสาวแล้วเอ่ยปากขอร้องดุษยาน้ำตาคลอเบ้าสงสารเจ้าตัวน้อยสุดหัวใจ แต่ก็ทำใจไม่ได้ที่จะให้ลุงสอนต้องถูกไล่ออกเพราะตนนะครับคุณบีเสียงขอร้องแกมอ้อนวอนของชายวัยวกลางคนที่ทำหน้าที่ดูแลสวนตั้งแต่ที่หล่อนย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ทำให้ดุษยาจำต้องส่งลูกสุนัขให้กับนายสอนคนใจร้ายบีเกลียดคุณบีเกลียดคุณดุษยาหันไปต่อว่าคนสั่งด้วยความเกลียดชังและเจ็บปวดในความใจร้ายของเขา ก่อนที่ร่างบางจะหมุนตัวแล้ววิ่งกลับไปยังเรือนของตัวเองด้วยน้ำตานองหน้าพามันไปขึ้นรถสัตววัดไม่สนใจคนที่วิ่งร้องไห้กลับบ้านเขาสั่งในสอนก่อนที่เขาจะตามคนของตัวเองไปที่รถไม่นานรถราคาแพงก็แล่นออกจากบ้านโดยที่ดุษยาได้แต่ยืนชะเง้อมองตามหลังด้วยความอลาลัยอาวร์ต่อสุนัขตัวน้อยที่เพิ่งจะได้มีที่พักพิงแค่คืนเดียว ความเสียใจอาดูลทําให้ดุษยาไม่ยอมไปที่ตึกใหญ่เพื่อทําหน้าที่ของตนและว,วันนั้นทั้งวันหล่อนก็ไม่ยอมกินอะไรหล่อนได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถก็รู้ว่าสตวัตกลับมาแล้วและคงไม่พอใจที่ไม่เห็นหล่อนแต่ช่างเขาเถอะคนใจร้ายแบบนั้นหล่อนก็ไม่อยากจะทําอะไรให้แล้วแม้แต่สุนัขหลงทางตัวหนึ่งเขาก็ไม่คิดจะเลี้ยงไว้เสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้นหนัก ก่อนที่มันจะถูกผลักเข้ามาแม้ว่าเจ้าของห้องจะไม่ยอมลุกขึ้นไปเปิดให้ก็ตามทำไมไม่ออกไปกินข้าวกินปลาบีไม่หิวคะ่ะดุษยาตอบเสียงแข็งๆและไม่ยอมหันไปมองหน้าคนถามไม่หิวก็ต้องกินในเมื่อมันถึงเวลาอาหารแล้วหรือเธอไม่รักตัวเองสัตวัวัดพูดจาตำหนีแกมบังคับแต่ดุษยาไม่คิดจะหวั่นเกรงต่อคำสั่งของเขาบีไม่แปลกใจหรอกคะ่ะ ที่คุณเต้จะรู้จักแต่การรักตัวเองแค่ปีจะเลี้ยงหมาคุณเต้ก็ยังใจดำเอามันไปทิ้งคนไม่มีหัวใจอย่างคุณเต้คงรักใครหรืออะไรไม่เป็นนอกจากรักตัวเองนี่เธอโกรธฉันเรื่องไอหมาข้างถนนนั่นก็เลยอดอาหารประท้วงฉันงนั้นสิเขาดับคออย่างรู้ทันน้ำเสียงเจือไว้ด้วยแววขบขันไม่น้อยกับการประท้วงด้วยวิธีอดอาหารของหล่อนบีไม่ได้ประท้วงใครแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับบี มันท้องของบีบีจะกินหรือไม่กินมันก็เรื่องของบีก็ตามใจท้องเธอหนี่ไม่ใช่ท้องฉันสัตวตรวัพูดแค่นั้นก็ปล่อยให้หล่อนอยู่คนเดียวร่างสูงเดินออกจากห้องไปเงียบๆซึ่งผิดจากความคาดหมายของดุษยามากนักหล่อนคิดว่าเขาจะเล่นงานหล่อนเสียอีกที่บางอาจแข่งข้อกับเขาร่างบางนอนลงบนเตียงเช่นเดิมตาคู่สวยบวมเป่งเพราะร้องไห้มาเกือบทั้งวันพยายามจะข่มตานอนให้หลับ ทั้งๆที่คิดถึงเจ้าตัวเล็กมากเหลือเกินเสียงร้องและเหมือนมีอะไรบางอย่างตะกุยฝาดังกุกกักอยู่นอกประตูห้องทำให้ดุษยาต้องดีดตัวจากที่นอนแล้วเดินแกมวิ่งไปเปิดประตูทันทีตัวเล็กแกจริงๆด้วยร่างบางไม่รอช้ารีบก้มลงอุ้มสุนัขตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนพร้อมกับยกมันขึ้นมาหอมอย่างไม่นึกรังเกียจ แล้วก็ต้องแปลกใจไม่น้อยเมื่อรู้สึกว่าตัวมันสะอาดสะอ้านมีกลิ่นหอมคล้ายกับไปเข้าสปามาก็ไม่ปานทาั้งที่หล่อนคิดว่ามันถูกคนใจร้ายเอาไปทิ้งเสียแล้วเฮ้กว่าจะตามทันเล่นเอาเหนื่อยไปเลยนะไอตัวแสบในสอนที่วิ่งตามมาทันหอบแหกแหกพร้อมกับบ่นพึมพำนี่มันอะไรกันคะลุงบีนึกว่าเจ้าเมฆถูกเจ้านายของลุงเอาไปทิ้งไว้ข้างทางแล้วสอีกดุษยาตั้งชื่อให้เจ้าตัวเล็กในตอนนั้น และถามคนสวนที่ยังอยู่ในอาการเหนื่อยหอบอย่างต้องการคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆเจ้าเมฆถึงได้กลับมาอยู่บ้านเปล่าครับคุณบีคุณเต้ไม่ได้เอาเจ้านี่ไปทิ้งหรอกครับแต่ท่านพาไปอาบน้าและฉีดยาป้องกันโรคนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าคุณเต้จะเอาไปทิ้งเหมือนคุณบีคิดนั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้สงสัยท่านจะเห็นแก่คุณบีนะครับลุงสอนพูดพลางยิ้มน้อย เมื่อเห็นหญิงสาวทำหน้ายากจะเชื่อให้น้ำท่วมหลังเป็ดมันยังจะเป็นไปได้มากกว่าที่คนอย่างสตวัตจะมาเห็นแกลอนคุณบีจะให้ผมเอามันกลับไปที่ตึกใหญ่หรือเปล่าครับไม่ต้องรอกคะลุงเดี๋ยวบีจะเลี้ยงมันเองงั้นเดี๋ยวผมจะไปเอาอาหารกับบ้านของมันมาให้นะครับคำบอกเล่าของในสอนทำให้ดุษยางงหนักยิ่งกว่าเดิมใครซื้อมาให้มันเหรอคะหญิงสาวถามทาั้งทั้งที่ไม่หวังในคำตอบคุณเต้นั่นแหละครับ ซื้อมาจากร้านที่พาเจ้าเมฆไปอาบน้ําฉีดยาหมดไปหลายบาทเหมือนกันเดี๋ยวบีจะเอาเงินไปคืนเขาเองอย่าเลยครับคุณเต้คงอยากซื้อให้งั้นเดี๋ยวผมไปเอาอาหารและบ้านของเจ้าเมฆมาให้นะครับคุณบีขอบคุณค่ะลุงดุษยาเลือกที่จะขอบคุณในสอนแต่ไม่ยอมแม้แต่จะทราบซึ้งกับการกระทําของคนใจร้ายอย่างสัตวัดเพราะเขาทําให้หลอนร้องไห้เกือบทั้งวันบทที่ส สุภารีบมาดักหน้าเจ้านายหนุ่มของตนเมื่อเห็นเขาเดินบันไดลงมาหลังจากที่ขึ้นไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อรับประทานอาหารเย็นตามเวลามีอะไรหรือครับป้าพาป้าจะบอกคุณเต้ว่าวันนี้ป้าไม่ได้เตรียมอาหารเย็นไว้นะคะพอดีคุณท่านให้มาเรียนเชิญคุณเต้ไปรับประทานอาหารเย็นที่ตึกเล็กเป็นเพื่อนท่านค่ะโอเคครับป้างั้นเดี๋ยวผมไปเลยแล้วเกือบจะหลุดปากถามถึงแต่ก็ยั้งเอาไว้ทัน คุณบีก็ด้วยค่ะคุณท่านให้เชิญคุณบีด้วยคุณบีล่วงหน้าไปแล้วละค่ะแม่บ้านบอกอย่างรู้ว่าเจ้านายจะถามถึงใครรีบไปประจบเอาหน้าละสิสัตวัตรค่อนแขวอย่างนึกเคืองในใจก่อนจะรีบก้าวดุ่มๆตรงไปที่ตึกเล็กของผู้เป็นย่าตอนที่เขาไปถึงคุณหญิงพระธานมอ่อนและดุษยานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันที่โต๊ะแล้ว เสียงหัวเราะของผู้เป็นย่าที่แว่วดังเข้ามาทำให้เขารู้ว่าวันนี้ท่านอารมณ์ดีเพียงใดสวัสดีครับคุณย่านมอ่อนชายนุมเอ่ยทักทายพร้อมกับเดินอ้อมไปด้านหลังของผู้เปญญ็นย่าแล้วหอมแก้มซึ่งมีรอยเหี่ยวย่นตามไวยครั้งหนึ่งและเดินไปทำเช่นเดียวกันกับนมอ่อนแก้มคุณย่ากับแก้มนมอ่อนยังหอมเหมือนเดิมเลยนะครับอย่ามาทำปากหวานกับคนแก่หน่อยเลยค่ะไปหวานกับหนูบีเถอะ เห็นไหมนั่งอยู่นั่นทักทายน้องหรือยังคะคุณเต้เดี๋ยวน้องก็น้อยใจเอาหรอกนมอ่อนพยักพยเยิดไปทางดุษยาซึ่งนั่งนิ่งอย่างคนที่ทำอะไรไม่ถูกตั้งแต่ศตวรรษเดินเข้ามาในห้องนี้บรรยากาศและความสนใจของทุกคนพุ่งไปที่เขาทันทีไม่เว้นแม้กระทั่งหล่อนเองก็ยังอดมองไม่ได้ใครว่าล่ะครับคนนี้ผมตั้งใจจะทักทายเป็นพิเศษสุดๆต่างหาก ว่าแล้วสตวัตก็เดินอ้อมไปนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่วางอยู่ข้างๆดุษยาและทำในสิ่งที่คนสูงวัยทั้งสองถึงกับตาค้างด้วยการพาดแขนไปโอบไหล่ของหญิงสาวแล้วก้มลงจูบที่ปากนุ่มของหล่อนไม่ถึงกับบทย่างดูดดืม่มคล้ายๆกับหอมแก้มแต่เปลี่ยนเป็นตรงปากแทนทำเอาดุษยาหน้าแดงกำเพราะไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะกล้าทำเช่นนั้นต่อหน้าผู้ใหญ่ตาเต ไปทำแบบนั้นกับน้องได้ยังไงน้องเสียหายหมดพอดีคุณหญิงพัทราเอ็ดหลานชายเสียงดังแต่สัตว์วักับยิ้มเยือนอย่างไม่เดือดร้อนเสียหายอะไรกันครับคุณย่าแค่จูบป,ปากกันเรื่องธรรมดาจะตายไม่ได้แลกลิ้นกันสักหน่อยฝรั่งเขาก็ทักทายกันแบบนี้ดูพูดเขาเถอะเพราะตัวดีเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็เรื่องของเราแต่เรื่องอะไรไปทำกับน้องแบบนั้นน้องเป็นสาวเป็นแท้ ระวังย่าจะจับมั่นจับแต่งกับหนูบีจริงๆเสยหรอกโทรคุณย่าครับคุณย่าก็รู้ว่าผมมีแฟนแล้วส่วนดุษยานี่ผมก็เอนดูเหมือนเด็กในบ้านคนหนึ่งคุณย่าจะให้ผมเอาเด็กในบ้านมาทำเมียได้ยังไงล่ะครับดุษยาฟังแล้วก็เจ็บชีดในอกแม้จะรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วว่าสัตวรวัตไม่ได้คิดจะเอาหล่อนทำเมียความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทุกครั้งนั้นหล่อนก็อยู่ในฐานะนางบำเรอความแค้นของเขาเท่านั้น ถึงจะเป็นเด็กในบ้านเราก็ไม่มีสิทธิ์ทำกับน้องแบบนั้นนอกเสียจักว่าเราจะแต่งงานกับน้องแล้วเท่านั้นไม่แต่งหรอกครับสตวัตยืนยันเสียงแข็งแต่ก็แอบสงสารเล็กน้อยเมื่อเห็นหนา้าซีดๆของคนที่ตัวเองกอดอยู่ไม่รู้ว่าความเครียดแค้นของเขามันเบาบางลงเมื่อไหร่ถึงได้มีความรู้สึกเช่นนั้นเข้ามาเมื่อวันก่อนก็ทีนึงแล้วทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยคิดจะอนุญาตให้ใครเลี้ยงหมาในบ้าน แต่กับกลายเป็นว่าตัวเขาเองที่เป็นคนพาหมาตัวนั้นไปอาบน้ําและฉีดยาป้องกันโรคเพราะความกลัวว่ามันจะกัดหล่อนก็ดีในเมื่อเราพูดออกมาชัดๆแบบนี้ย่าก็จะได้ไม่ลำบากใจในการหาคู่ครองให้หนูบีคุณย่าว่าอะไรนะครับชายหนุ่มเผลอถามเสียงดังก่อนจะรีบวางหน้าเรียบเฉยเมื่อคุณหญิงหันมาจ้องหน้าเอาเราฟังไม่ผิดหรอกย่าจะหาคู่ครองให้หนูบี ก็ในเมื่อเราประกาศต้งๆงแล้วว่าไม่สนน้องหรือว่าจะกลับคำคุณหญิงพัดนาถามย้ำอย,อย่างเชิงหลานชายตัวเองแล้วก็แอบหวังลึกๆว่าเขาจะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนครับผมจะหาเมียเองไว้ย่าจะคอยดูว่าเราจะหาได้ดีเท่ากับที่ย่าหาให้หรือเปล่าแล้วหนูบีว่ายังไงถ้าย่าจะหาคู่ครองให้คุณหญิงพัดนาหันไปถามหญิงสาวที่เอ็นดูเหมือนหลานสาวบ้าง ซึ่งคำตอบของดุษยาก็ไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังแต่กลับผิดหูของคนที่นั่งใกล้ๆยิ่งนักบีแล้วแต่คุณย่าค่ะขี้ประจบสัตววัพูดแดกดันและล้ามือออกจากการโอบกอดหล่อนทันทีเอ๊ะพ่อคนนี้เมื่อไหร่จะเลิกค่อนแขวะและเลิกมีอคติกับน้องเสียทีคนเป็นย่าหันไปเอ็ดหลานชายคนเดียวเสียงเขียวโอเคโอเคผมไม่แตะคนโปรดของคุณย่าแล้วก็ได้ครับ ก็แน่ละหนูบีเป็นเด็กดีว่าง่ายส่วนเราเนะ่หัวแข็งไม่มีใครเกินคุณหญิงพรัดทาไม่วไยจะจิกกัดหลานชายด้วยความหมันไส้เช้านี้เป็นอีกเชา้าที่มีเรื่องให้สัตวัวตัต้องขมวดคิ้วเมื่อมีรถยนต์ป้ายแดงใหม่เอี่ยมมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านโดยในสอนซึ่งไม่ได้ทำสวนกำลังยืนเช็ดถูรถคันนั้นอย่างขมักขม้นนั่นรถใครนะในสอนเจ้านายของตึกใหญ่ถามขึ้นด้วยความสงสัย รถคุณบีครับคุณเต้คุณท่านซื้อให้ครับเมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้เรื่องผมเองก็เพิ่งจะเห็นนี่ละครับคุณท่านคงสงสารคุณบีที่ต้องนั่งรถเมย์ไปทำงานทุกวันก็เลยซื้อให้นะครับขี้ประจบคุณย่าล่ะสิมิว่าสตวัตจงใจพูดเสียงดังเมื่อเห็นว่าดุษยากำลังเดินตรงมายังรถแต่หญิงสาวก็ไม่ใส่ใจเพราะตั้งแต่ที่คุณหญิงพัฒราเอ่ยปากว่าจะซื้อรถให หล่อนก็รู้อยู่แล้วว่าสัตว์จะมีปฏิกิริยาเช่นไรดุษยาพยายามปฏิเสธน้ำใจของคุณหญิงพัฒราไม่ใช่ว่าหล่อนไม่อยากได้รถแต่อยากซื้อด้วยเงินตัวเองมากกว่าทว่าคุณหญิงพัฒราก็ไม่ยอมให้ปฏิเสธโดยบอกว่าถ้าคิดมากก็ให้ผ่อนกับท่านหล่อนจึงจำเป็นต้องรับในที่สุดเธอขับรถเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงได้ไปประจบให้คุณย่าซื้อรถให้สัตว์ถามขึ้นอย่างระรานทันที บีไปเรียนและสอบใบขับขี่ผ่านแล้วค่ะเตรียมการไว้นานแล้วสินะเริ่มจากประจบเอารถต่อไปก็คงจะเอาบ้านเอาที่ดินและเอาทุกอย่างจากคุณย่าชั้นเหมือนที่แม่เธอแย่งจากแม่ชั้นอย่างนั้นสิสตวัตเสียงดังขึ้นตามอารมณ์อย่าเมื่อนึกถึงมารดาตัวเองบีไม่ต้องการอะไรค่ะและเลิกกล่าวหาแม่บีสัทีเถอะค่ะชันน่ะหรอกล่าวหามันเป็นเรื่องจริงต่างหากถ้าคุณเต้มีเรื่องจะพูดกับบีแค่นี้ บีไปทำงานก่อนนะคะดุษยาเป็นฝ่ายตัดบทเพราะต่อล้อต่อเถียงกับเขาไปก็ไม่มีประโยชน์หล่อนไม่เคยชนะเขาสักครั้งลุงสอนคะบีขอกุญแจหน่อยคะ่ะหญิงสาวหันไปทางคนสวนที่กำลังยืนลุ้นว่าคุณเต้จะเล่นงานอะไรคุณบีอีกหรือเปล่าในสอนล้วงกุญแจรถจากกระเป๋าเสื้อและกำลังจะส่งให้ดุษยาแต่ก็ชงงะงักเมื่อเจ้านายของตนออกคำสั่งขึ้นส่งกุญแจมาให้ชั้นในสอน เอในสอนมีท่าทีลำบากใจอีกในสอนสัตววัตรเรียกเสียงเข้มครับครับนี่ครับคุณเต้ในสอนรีบส่งกุญแจรถให้กับเจ้านายก่อนจะหันไปทางดุษยายอย่างขอลุกแก่โทษขอโทษนะครับคุณบีมีอะไรก็ไปทำสัตววัตรสั่งอีกคราวนี้ในสอนรีบไปเพราะการอยู่่ํากลางความขัดแย้งของสองหนุ่มสาวมันเป็นเรื่องที่เขาหนักใจมากที่สุด ขอคุญแจรถให้บีเถอขาะคุณเต้ตอนนี้บีสายมากแล้วดุษยาคุยกับสัตววัตรด้วยน้ำเสียงและท่าทีที่พยายามจะปะนีประนอมมากที่สุดขึ้นรถเดี๋ยวฉันจะขับไปส่งเองบีขับได้ค่ะฉันบอกให้ขึ้นรถดุษยาถ้ายังอยากไปทำงานก็ไปกับฉันต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนไปรับไปส่งเธอเองทำไมคุณเต้ต้องลงทุนทำขนาดนี้ด้วยคะเมื่อไหร่คุณเต้จะเลิกละลานบีสักที ดุษยาถามอย่างท้อแท้ใจบางทีก็เหนื่อยกับการที่ต้องเผชิญหน้ากับคนไม่มีเหตุผลเช่นเขาก็จนกว่าฉันจะเบื่อนั่นแหะอย่าลืมสิดุษยาว่าเธอเป็นเมียเก็บของฉันฉันจําเป็นต้องดูแลเธอไม่ให้คลาาสายตาเธอจะได้ไม่มีชู้ก่อนเวลาอันควรขอบคุณค่ะดุษยยาปลดเข็มขัดนิรภัยออกแล้วหันไปเอ่ยขอบคุณคนขับรถกิติมศักดิ์ที่ดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษหลังจากขับรถมาถึงบ้านในตอนเย็น เดี๋ยวก่อนคุณเต้มีอะไรคะเธอจะรีบไปไหนนักหนาวีจะรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาช่วยป้าพาเตรียมอาหารเย็นให้คุณเต้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็จูบฉันก่อนแล้วฉันจะปล่อยให้ลงเขาไม่พูดเปล่าแต่ยื่นหน้าเข้ามาหาจนดุษยยาต้องรีบเอนหน้าหนีอย่าค่ะคุณเต้เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเห็นแล้วไงถ้าถึงหูคุณย่าคุณเต้จะเดือดร้อนเอานะคะ หล่อนเตือนด้วยความหวังดีเพราะไม่อยากให้เขาถูกคุณหญิงพัทราตำหนินี่เธอขู่ฉันหรอบีเปล่าค่ะถ้าอย่างนั้นหุบปากเธอซะแล้วหันหน้ามานี่ทันทีที่ดุษยาหันไปสัตวัตก็กระชับมือเข้าที่ปลายคางมนอีกมือสอดเข้าใต้ไทยทอยแล้วประกบปากจุมพิษเต็มอารมณ์ครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความดิบเถื่อนดุดันเหมือนที่ผ่านมาจึงทำให้ดุษยาอดจูบตอบเขาไม่ได้ ไหนว่ากลัวคนเห็นไงเมื่อกี้เธอเป็นฝ่ายดูดลิ้นฉันเองเลยนะนี่ถ้าฉันไม่เลิกจูบเธอคงจะขึ้นคร่อมฉันและขย่มบนรถแน่ๆเขาล้อเลียนหลังจากที่ถอนปากออกมาจากการจุมพิษต่อเนื่องเกือบสามนาทีคนปากร้ายใจร้ายบีเกลียดคุณฉันรู้สึกดีกว่าที่จะได้ยินเธอบอกว่ารักฉันเสีอีกคราวนี้ไปอาบน้ำและมาทำอาหารให้ฉันกินได้แล้วอย่าช้าล่ะฉันหิวมากแล้ว ไม่อย่างนั้นฉันจะกินเธอแทนสตวัตข่คมขู่แต่ยิ้มพรายอย่างคนที่ถือไพ่เหนือกว่าดุษยาทำอะไรเขาไม่ได้นอกจากรีบเปิดประตูลงไปก่อนที่จะถูกรังแกอีกแต่เพียงแค่เปิดประตูลงมาหญิงสาวก็เห็นว่าสุภายืนรออยู่ดวงหน้าหวานร้อนเผาขึ้นมาทันควันไม่รู้ว่าแม่บ้านของสตวัตมายืนรออยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่และสุภาหเห็นหรือไม่ว่าหล่อนกับสตวัตทำอะไรกันบนรถเมื่อครู่นี้ ป้าพามีอะไรหรือเปล่าคะดุษยาเอ่ยถามเสียงหวานพยายามจะควบคุมสีหน้าและน้ำเสียงของตัวเองให้เป็นปกติมากที่สุดคุณท่านให้มาเรียนคุณบีว่าวันนี้ให้คุณบีไปทานข้าวที่ตึกเล็กกับท่านคะ่ะท่านว่ามีแขกพิเศษอยากจะแนะนำให้คุณบีรู้จักแม่บ้านบอกไปตามหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งมาแต่มีท่าทียิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนคนที่เปิดประตูลงมาทีหลังอดสงสัยไม่ได้แล้วคุณย่าไม่เชิญผมหรอครับ ท่านไม่ได้เชิญค่ะบอกว่าเชิญแต่คุณบีคนเดียวงั้นบีขอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะค่ะคุณบีไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารของคุณเต้นะคะป้าจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วสุภาบอกหญิงสาวและบอกเจ้านายของตนไปในคราวเดียวกันและกลับเข้าบ้านดุษยาจึงรีบเดินกลับไปยังเรือนหลังเล็กที่เป็นที่พักของตนในขณะที่สัตวัดยังยืนครุ่นคิดถึงการมีรับลมคมในของผู้เปญญ็นย่า หรือว่าดุษยาเดินกลับเรือนหลังเล็กที่ปลูกอยู่ริมสะบัวข้างตึกใหญ่หลังจากที่ส่งวีรวัตรขึ้นรถเสร็จแล้ววีรวัตรเป็นหลานชายของเพื่อนคุณหญิงพัทราเพิ่งจะจบปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษ,กฤษมาหมาดๆและได้บรรจุเป็นอาจารย์สอนประจําที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากทีเดียวคุยกับหล่อนอย่างสุภาพให้เกียรติและมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่เต็มตัว เดินตัวลอยมาเชียวนะเป็นไงหลักผู้ชายที่คุณย่าหาให้เสียงประชดของคนที่ดักรออยู่หน้าบ้านดังขึ้นดุษยยาเองนึกว่าเขาหลับไปแล้วจึงรู้สึกตกใจไม่น้อยที่เห็นสตวรวัอยู่ที่นี่คุณเต้ยังไม่นอนหรอคะจะนอนได้ยังไงล่ะฉันมารอฟังข่าวว่าที่สามีของเธออยู่คุณวีรวัตรเป็นคนที่น่าคบหาคะ่ะเป็นผู้ชายที่สุภาพและคุยสนุก ที่สำคัญรวยและโปรไฟล์ดีอย่างนั้นใช่ไหมค่ะดุษยาตอบอย่างที่เขาต้องการให้ตอบเธอก็เลยรีบตะคุบเอาไว้งั้นสิเขาพูดเย้ยหยันให้ได้เจ็บใจอีกทำให้ดุษยาเริ่มเก็บอารมณ์ไม่อยู่จึงพูดจาประชดประชันกลับไปบ้างไม่ดีเหรอคะถ้าบีกับคุณวีรวัตรตกลงปรงใจกันได้บีก็จะได้ไม่อยู่ขวางหูขวางตาคุณเต้อีกใช่ ฉันละอยากให้เธอพ้นหูพ้นตาไวๆแต่ก่อนจะถึงวันนั้นฉันขอใช้บริการจากเธอให้คุ้มกับที่แม่เธอตักตวงไปจากพ่อฉันก่อนก็แล้วกันร่างสูงย่างสามขุมเข้าหาแล้วย่อตัวอุ้มเอาร่างบางขึ้นปล่อยนะคะคุณเต้ดุษยาได้แต่ดิ้นและรัวกำปั้นลงบนหัวไหล่ของคนเจ้าอารมณ์แต่เขาก็ไม่สะทกสะทานจนกระทั่งถึงเตียงเขาก็จองจำเธอไว้ใต้ล่างจากนั้น ความโกรธก็ถูกระบายออกมาเป็นความเร่าร้อนโดยที่บุษยาไม่สามารถปฏิเสธได้เช่นเคยบทที่4สัตวัวัไม่ได้มาหาดุษยาที่เรือนเล็กหลายวันแล้วตั้งแต่ที่ทะเลาะกันเรื่องวีรวัตและหลังจากนั้นวีรวัตเที่ยวมารับมาส่งดุษยาทุกวันจนเขาไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้หล่อนเช้านี้เป็นเช้าว,วันหยุดดุษยาไปที่ตึกใหญ่ตั้งแต่เช้าตรู่เช่นเคย เพื่อช่วยสุภาและสาวใช้เตรียมอาหารให้กับสัตวัต์เมื่อได้เวลาเจ้าของร่างสูงก็ลงมาดุษยารู้สึกว่าตัวเองหัวใจเต้นแรงแป,กแปลกๆเพราะเหมือนไม่ได้เจอเขานานมากสัตวัต์ก็หมางเมินใส่หล่อนมาตลอดอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณเต้สุภายิม้มและทักทายชายหนุ่มซึ่งวันนี้แต่งตัวด้วยชุดรำลองสบายๆแต่ดูหล่อเหลาเอาการทีเดียวอรุณสวัสดิ์ครับป้ภาจุม๋ม เขาทักทายตอบสุภาและเด็กจุม๋มซึ่งเป็นหลานสาวของสุภาแต่กลับทำเฉยกับดุษยาเาราวกับหล่อนไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นแม้จะชินชาแล้วแต่ดุษยากลับอดเจ็บลึกๆไม่ได้ที่ถูกเมินใส่เช่นนั้นอะไรกันคะคุณเต้มีกันอยู่สามคนแต่คุณเต้ทักทายแค่สองคนแบบนี้เรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะฝนไม่เคยตกทั่วฟ้าอยู่แล้วล่ะครับปพา สุภาแอบมองหน้าเจรนๆของดุษยาอย่างนึกสงสารแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากช่วยแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้ตึงเครียดถ้าอย่างนั้นก็เชิญนั่งค่ะคุณเต้วันนี้อาหารทุกเมนูคุณบีทำเองกับมือเลยนะคะสัตว์วัดไม่แม้แต่จะปลายตามองคนทำด้วยซ้ำเขานั่งลงและทานอาหารเงียบๆโดยที่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกมอร์นิ่งคะเต้เสียงใครบางคนดังขึ้น พร้อมกับที่สาวสวยลุกปาดเปรียวผิวพรรณเนียนตาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพงก้าวฉับๆตรงเข้ามาหาสัตวัตัและทําในสิ่งที่ทุกคนในห้องอาหารต้องตะลึงด้วยการอ้อมไปกอดคอและก้มลงจูบข้างแก้มของชายหนุ่มอย่างสนิทสนมกลับมาเมื่อไหร่ครับอาริสทำไมไม่บอกจะได้ไปหากลับมาเมื่อคืนนี้เองค่ะพอเช้าก็รีบมาหาเต้เลยและที่อาริสไม่ได้บอกเต้ก่อน ก็เพราะอยากให้เต้เซอร์ไพรส์ไงคะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยล่ะอลิซมาทันเวลาพอดีผมกำลังต้องการอลิซเลยรู้ไหมก็พอรู้ไงคะพอกลับมาถึงก็รีบมาหาดุษยาเมินหน้าหนีจากภาพของสองหนุ่มสาวที่พรอดคำหวานและส่งสายตาหวานเชื่อมให้กันราวกับไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นผมกำลังจะออกไปไว่ายน้ำอลิซว่ายเป็นเพื่อนผมนะอลิซไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาคะ่ะ งั้นไปนั่งเป็นเพื่อนผมก็ได้เห็นหน้าหวานๆของอลิสผมคงมีแรงทําอะไรอะไรได้มากกว่าเดิมว่าแล้วสองหนุ่มสาวก็พากันลุกจากโต๊ะโดยที่สัตวัต์ขยับเข้าไปโอบประคองเอวของอลิสไว้อย่างสนิทสนมเดี๋ยวเอาน้ำไปให้ชั้นทิาด้วยนะสัตวัต์ไม่ได้เอ่ยจำเพาะเจาะจงว่าสั่งใครแต่หันไปทางดุษยาทำให้หญิงสาวรู้โดยปริยายว่าเขาสั่งหล่อนนั่นละ่ะดุษยาเดินเข้าไปในครัว จัดการผสมน้ำหวานสีแดงใส่เหยือกและใส่น้ำแข็งลงไปจนเย็นเจี๊ยบจากนั้นก็หยิบเอาแก้วสองใบวางลงบนถาดก่อนจะประคองออกไปยังสะว่ายน้ำตามคำสั่งของสัตวรวัหัวใจของดุษยากระตุกวาบด้วยความเจ็บปวดเมื่อเห็นว่าตอนนี้สัตวรวัซึ่งนุ่งกางเกงว่ายน้ำนอนเอนหลังอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวโดยมีอลิซนั่งเบียดอยู่ไม่ห่างเบียวน้ำมาให้ค่ะดุษยาบอกเบา แล้วรีบวางถาดลงที่โต๊ะซึ่งตั้งอยู่ข้างๆเก้าอี้ยาวสีขาวที่สัตวรรษกับอลิสนั่งอยู่เมื่อวางเสร็จก็รีบกลับเข้าไปในบ้านเพราะไม่อยากทนเห็นภาพความสนิทสนมของเขากับอลิสให้เจ็บปวดหัวใจนานนักขณะที่9หูก็ได้ยินการสนทนาของสองหนุ่มสาวดังเข้ามากระทบโสดประสาทเด็กในบ้านเต้นี่สวยจังเลยนะคะถึงจะสวยก็เป็นแค่เด็กในบ้านครับสู้อลิซของผมไม่ได้หรอก ปากหวานจังหวานมากด้วยไม่เชื่อก็ลองก้มลงมาชิมสิครับอลิสคำพูดนั้นเรียกร้องให้ดุษยาหันกลับไปมองจึงเห็นภาพตอนที่อลิสก้มลงจูบที่ปากของสัตวษและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จุมพิษกันอย่างดูดดืม่มปากอิ่มเม้มข้าหากันแน่นรีบเมินหน้าหนีและเร่งฝีเท้าเพื่อให้พ้นจากบริเวณสระว่ายน้ำให้เร็วที่สุด โดยไม่รู้ว่าขณะที่ปากของสัตวรวษตกำลังจูบกับอลิซอย่างดูดดื่มนั้นสายตาของเขากลับแอบชํเลืองมองตามหล่อนตลอดเวลาอลิซครุบอยู่กับสัตรวรรษจนถึงเย็นก็ยังไม่ยอมกลับและก็ช่างเป็นการประจวบเหมาะที่เย็นนั้นวีรวัตรก็มาหาดุษยาที่บ้านเหมือนกันทำให้หญิงสาวค่อนข้างสบายใจที่ไม่ต้องไปยืนทำหน้าที่ดูแลโต๊ะอาหารของสัตววัตขณะที่เขากำลังคลอเคลียอยู่กับคนรัก วีรวัตรอยู่ดึกกว่าทุกวันเพราะเป็นวันหยุดคุณหญิงพัทราเองก็ดูเหมือนจะเปิดโอกาสให้กับวีรวัตรเต็มที่หลังจากทานอาหารเย็นเรียบร้อยท่านก็เลี่ยงไปพักผ่อนปล่อยให้วีรวัตรได้คุยกับดุษยาตามประษาหนุ่มสาวห้าทุ่มดุษยาเดินออกมาส่งวีรวัตรที่หน้าตึกเล็กเช่นเดียวกับทุกครั้งที่เขามาแต่ทว่าคราวนี้ชายหนุ่มไม่ได้ขึ้นรถเลยเหมือนทุกวันเขาตัดสินใจพูดบางอย่างกับดุษยา ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลชวนซึง้งบีครับบีจะว่ายังไงถ้าพี่อยากจะขอมั่นบีและถ้าบีไม่ขัดข้องก็อยากจะขอแต่งงานเลยเออมันจะไม่เร็วไปหน่อยหรอคะพี่วัดเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่ถึงเดือนเลยนะคะไม่เร็วหรอกพี่รู้ตัวว่าชอบน้องบีตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วคุณย่าเล่าให้ฟังว่าน้องบีเป็นเด็กดีพี่ก็เห็นจริงตามนั้นแล้วถ้าบีไม่ได้ดีอย่างที่พี่วัดเห็นหล่ะคะ ดุษยาถามอย่างนึกสงสารผู้ชายดีๆอย่างวีรวัตรหากจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่มีราคีติดตัวอย่างหล่อนและที่สำคัญหัวใจของหล่อนก็ไม่ได้ใสสะอาดอีกแล้วพี่ไม่ถือสาหรอกครับเรื่องในอดีตมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขได้ขอเพียงแค่หลังจากนี้น้องบีมีพี่คนเดียวก็พอวีรวัตรบอกเหมือนเข้าใจว่าหญิงสาวต้องการจะเสืออะไรพี่วัช่างเป็นคนดีเหลือเกินคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ตอบตกลงเป็นเจ้าสาวของพี่สิครับพี่ยอมได้ทุกอย่างยกเว้นเสียแต่ว่าน้องบีจะไม่รักพี่เท่านั้นไม่ต้องรีบตอบตอนนี้ก็ได้นะครับเก็บไปคิดก่อนและพี่จะมาขอคำตอบทีหลังค่ะไว้บีได้คำตอบแล้วบีจะรีบบอกพี่วัดนะคะงั้นพี่กลับนะครับฝันดีครับวีรวัตรถือโอกาสยื่นหน้าเข้ามาหอมแก้มใสของดุษยาเป็นครั้งแรกก่อนที่เขาจะขึ้นรถและขับออกไป โดยไม่รู้ว่าหลังจากนั้นดุษยาต้องเผชิญหน้ากับใครบางคนที่แอบฟังการสนทนาของทั้งคู่อยู่หลังพุ่มไม้สัตวัวัปรบมือสามครั้งติดกันขณะก้าวย่างออกมาจากหลังพุ่มไม้พลางพูดขึ้นอย่างเย้ยหยันยินดีด้วยนะในที่สุดไอ้ด็อกเตอร์นั่นก็ติดกับเธอจนได้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากบีเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอะไรอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ เสียดายนะคะดบี B. ยังใช้มารยาหญิงไปได้ไม่เท่าไหร่เลยดุษยาตอบอย่างประชดประชันพลางเชิดหน้าขึ้นอย่างไม่สะทกสะท้านต่อคำพูดแสนร้ายกาศของเขาถ้ายัางใช้กับไอ้นั่นไม่หมดก็ซ้อมใช้กับฉันไปพังๆก็แล้วกันสัตวัรก้าวเข้ามาจนชิดแล้วตวัดกอดร่างบางเอาไว้แน่นแต่คราวนี้ดุษยาไม่ยอมหล่อนดิ้นรนสุดแรงอย่างจริงจังด้วยนึกรังเกียจว่า เขาเพิ่งจะกอดคนรักของตัวเองมาหมาดๆมแล้วจะมาใช้อ้อมแขนเดียวกันนั้นกอดหลอนปล่อยบีค่ะคุณเต้ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับบีอีกแล้วทำไมจะไม่มีเพราะบีจะตอบตกลงแต่งงานกับพี่วัดและต่อไปนี้คุณเต้ก็ห้ามมาราังแกบีอีกไม่อย่างนั้นบีจะฟ้องคุณย่าอย่าฟ้องแต่คุณย่าละ่ะถ้าจะให้ดีก็บอกไอ้ด็อกเตอร์นั่นด้วยหรอว่าเธอผ่านอะไรมาก่อนบีบอกแน่ค่ะ และบีเชื่อว่าพี่วัดจะรับได้เพราะบีไม่เคยเต็มใจที่จะให้คุณเต้ย่ำยีถ้าไอ้นั่นมันรับได้จริงๆก็นับว่ามันเป็นคนดีมากที่สามารถรับของเหลือเดนจากฉันได้แต่ที่เธอพูดผิดนะเรื่องที่ว่าเธอไม่เต็มใจจะถูกฉันย่ำยีเพราะทุกครั้งที่ฉันร่วมรักกับเธอมันร้อนแรงและดูดดื่มชนิดที่เรียกว่าไม่หมดแรงไม่ยอมหยุดฉันพูดถูกไหมต่อไปนี้ก็เก็บความเร่าร้อนดูดดื่ม ใช้กับคนรักของคุณเต้เธอค่ะ B ีเองก็จะเก็บความร้อนแรงดูดดื่มไว้ใช้กับพี่วัดของบีคนเดียวเหมือนกันดุษยาตอบโต้ด้วยการประชดประชันด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจคําว่าพี่วัดของบีที่ดุษยาใช้เรียกขานวีรวัตอย่างสนิทสนมแล่นเข้าไปกระทบต่อมหึงของสัตววัตอย่างจังพี่วัดของเธออย่างนั้นเหรอค่ะพี่วัดของบีและคุณอลิสของคุณเต้ปล่อยบีค่ะ ดุษยาย้ำและดิ้นออกจากอ้อมแขนของเขาซึ่งหล่อนเองก็รู้สึกใจหายไม่น้อยที่คราวนี้สัตววัษยอมคลายอ้อมแขนอย่างง่ายดายนั่นคงเป็นเพราะเขาสำนึกแล้วกระมังว่าควรจะซื่อสัตย์กับคนรักของตัวเองในตอนสายของวันต่อมาที่ตึกใหญ่เกิดความโกลาหลขึ้นย่อมย่อมเมื่อสัตววั์เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องหามส่งโรงพยาบาลแพทย์เจ้าของไข้ตรวจพบว่า เขามีอาการไส้ติ่งแตกสั่งงดน้ำงดอาหารและผ่าตัดอย่างเร่งด่วนร่างสูงถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดนานเกือบชั่วโมงหลังจากนั้นก็ถูกเข็นกลับออกมาอย่างปลอดภัยโดยที่เจ้าตัวยังไม่ฟื้นทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้นมาสัตววัตรก็เห็นว่าคุณหญิงพัทรากับแม่นมของเขานั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงแต่กลับไม่มีใครบางคนที่เขานึกว่าจะมาพร้อมกับผู้ใหญ่ในบ้านทั้งงสอง คุณย่านมอ่อนตื่นแล้วหลอเพ่อะตัวดีของย่าเจ็บแผลหรือเปล่าคุณหญิงพัดคราถามและยกมือขึ้นรูปผมของหลานชายคนเดียวอย่างอ่อนโยนเจ็บสิครับคุณย่าแล้วนี่คุณย่าเฝ้าผมตลอดเลยเหรอครับจ้าย่ากับนมอ่อนเฝ้าเราอยู่ตลอดตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตัดนั่นลหละแล้วคนโปรดของคุณย่าหายไปไหนล่ะครับว่าจะไม่ถามแต่ก็หลุดปากออกไปจนได้ ใครล่ะคนโปรดของย่าคุณหญิงพัฒราแก้งยักท่าเหมือนไม่เข้าใจความหมายของหลานชายก็มีอยู่คนเดียวนั่นล่ะครับถ้าหมายถึงหนูบีตอนนี้ไม่ว่างจะ่พะพ่อวัดชวนไปทะเลตั้งแต่เช้าแล้วถ้ากลับมาย่าจะบอกให้มายเยี่ยมเต้ก็แล้วกันไม่ต้องหรอกครับใครอยากมาก็มาไม่อยากมาก็เรื่องของเขาเถอะผมไม่อยากขัดขวางความสุขของใครคุณหญิงพัทราหันไปสบตาก,กับนมอ่อน แล้วรอบยิ้มไม่รู้ว่าพ่อตัวดีจะรู้หรือเปล่าว่าอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้เรียกว่างอนสัตว์วัขอให้ย่ากับนมอ่อนกลับไปพักผ่อนและจ้างพยาบาลพิเศษดูแลเขาแทนเพราะเป็นห่วงยา่าและนมอ่อนซึ่งอายุมากแล้วอีกทั้งอาการป่วยของเขาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากแพทย์แจ้งแล้วว่าอีกสองสาวันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหลังจากที่คุณหญิงพัดรากับนมอ่อนกลับไปแล้ว คนป่วยก็ชะเง้อมองประตูอยู่บ่อยๆกระทั่งในที่สุดก็ลับไปพอธิ์ยาประตูห้องถูกผลักเข้ามากลางดึกแม้จะเลยเวลาเยี่ยมไปแล้วดุษยาก็ยังเข้ามาได้ตามที่คุณหญิงพัทราสั่งกับพยาบาลเอาไว้หล่อนตรงดิ่งมาที่นี่ทันทีที่กลับถึงบ้านและรู้ว่าสัตวรรษผ่าตัดร่างบางสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ที่วางอยู่ข้างเตียงนั่งมองใบหน้าหล่อเหลาอยู่เงียบๆด้วยความห่วงใยและผูกพัน ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแม้จะเป็นการผูกพันกันเพราะความแค้นแต่เขาก็คือเจ้าของร่างกายและหัวใจของหล่อนเพียงคนเดียวน้ำตาหยดใสๆเอ่อครอขึ้นรอบดวงตาเมื่อนึกถึงภาพความร้ายกาจต่างๆนานาของเขาแต่จนแล้วจนรอดหล่อนก็ไม่เคยทําใจให้เกลียดเขาได้เลยดุษยาลุกพรดพลาดขึ้นด้วยความตกใจเมื่อจูจ่จสัตวัษก็ลืมตาขึ้นร่างบางหมุนตัวเพื่อจะหนีออกจากห้อง แต่ช้ากว่าคนที่นอนอยู่ซึ่งฉุดข้อมือของหล่อนเอาไว้แน่นบีเดี๋ยวก่อนปล่อยบีค่ะเธอจะรีบไปไหนไมาเยี่ยมฉันไม่ใช่หรออยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนได้ไหมเสียงคนป่วยอ้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้ก้อนแข็ง,ข,งของความขมขื่นแล่นขึ้นมาจุกที่คอของดุษยาทันทีไม่ค่ะบี B, กลัวว่าถ้าคุณเต้เห็นหน้าบีนานๆอาการคุณเต้จะซุด แล้วท่าทางชั้นตอนนี้เหมือนคนกำลังสุดหรือเปล่าเธออุตส่าห์มาเยี่ยมชั้นกลางดึกพอชั้นตื่นเธอก็จะรีบหนีหรือว่าเธอจะรีบไปหาใครถ้าจะพูดประชดบีก็ปล่อยบีค่ะบีจะได้ไปหาคนที่คุณเต้ผลักใสให้บีไปหาดุษยาเชิดหน้าขึ้นและมองเขาด้วยความน้อยใจถ้าเธอไม่รีบไปหาใครอยู่เป็นเพื่อนชั้นก่อนเธอนะฉันอยู่คนเดียวเธอไม่สงสารชั้นหรือไง เขาทำเสียงอ้อนและมองหล่อนตาปลอยเหมือนเด็กที่เรียกร้องความสนใจทําให้ดุษยาต้องนั่งลงเก้าอี้ตัวเดิมบีอยู่ด้วยก็ได้ค่ะแต่ปล่อยแขนบีสิคะฉันไม่อยากปล่อยขอจับไว้แบบนี้ได้ไหมต่อไปก็จะไม่มีสิทธิ์จับแล้วค่ะตระหนักไว้ก็ดีค่ะดุษยาว่าประชดเขาและเลือกที่จะไม่บอกว่าวันนี้หล่อนปฏิเสธคำขอแต่งงานของวีรวัตรไปแล้ว เพราะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยในเมื่อทั้งร่างกายและหัวใจของรอนไม่สามารถจะมอบให้วีรวัตรได้ถ้าอย่างนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่เธอจะดีกับฉันได้ไหมคงไม่ได้ค่ะคุณเต้ลืมไปแล้วหรือคะว่าเราสองคนเกลียดกันใจคอเธอจะเกลียดหน้าฉันไปทั้งชีวิตหรือไงคุณเต้ต่างหากที่เกลียดบีแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้เกลียดเธอแล้วล่ะ ทั้งน้ำเสียงและแววตาของเขาที่มองหลอนบ่งบอกความจริงใจและไม่ได้พูดเล่นแต่อย่างใดบีไม่เชื่อค่ะคนใจร้ายอย่างคุณเต้น่ะหรอที่จะไม่เกลียดบีดุษยาสะบัดมือออกแล้วปล่อยหัวออกมาอย่างอัดอัน้นสัตวัดร,รีบประคองตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งแล้วจับหัวไหล่ของดุษยยาให้ขึ้นมานั่งบนเตียงด้วยกันแล้วรวบร่างบางเข้าไปกอดไว้แนบอก ฉันขอโทษที่ผ่านมาฉันใจร้ายกับเธอมากเกินไปแต่ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าตลอดเวลาที่ฉันร้ายกับเธอฉันไม่รู้ตัวเลยว่าฉันหลงรักเธอเข้าให้แล้วดุษยาตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะไม่คิดว่าจะได้ยินประโยคนั้นจากผู้ชายที่ตัวเองแอบรักอยู่เงียบๆมานานแล้วเช่นกันคุณโกหกถ้าอย่างนั้นก็มองตาฉันสิแล้วบอกว่าฉันโกหกหรือเปล่า เขาเชยคางเธอขึ้นและถ่ายทอดความรู้สึกทุกอย่างผ่านทางสายตาจนหมดสิน้นฉันมันโง่เองที่ไม่รู้หัวใจตัวเองมัวแต่แค้นและอยู่กับทิฐิจนในที่สุดก็กำลังจะเสียเธอไปบีไม่เชื่อคะ่ะคุณแค่พูดจาหวานๆเพื่อไม่ให้บีแต่งงานกับพี่วัดคุณเกลียดบีมากและยอมทำทุกอย่างแม้แต่ฝืนใจบอกรักบีเพราะไม่ต้องการให้บีมีความสุขต่างหาก ดุษยาพยายามหาเหตุผลมหาหักล้างเพื่อไม่ให้ตัวเองเชื่อคำรวงของเขาฉันคิดอยู่แล้วแหละว่าเธอจะไม่เชื่อแต่ฉันก็แค่อยากบอกและฉันคงจะยิ้มอย่างหมดห่วงแม้ต้องเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามในวันที่เธอแต่งงานกับวีรวัตรเพราะผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีกว่าฉันและฉันเชื่อว่าเขาคงจะดูแลเธอได้ดีกว่าผู้ชายเร็วๆอย่างฉันเขายิ้มคืน แววตาฉายประกายเจ็บปวดหม่นเศร้าให้ดุษยาได้เห็นเป็นครั้งแรกแล้วคุณเต้เองก็จะแต่งงานกับคุณอลิสหลังจากที่บีแต่งงานหรือไม่ก็ชิงแต่งก่อนบีใช่ไหมคะใครว่าล่ะเด็กโง่ฉันไม่เคยคิดจะแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนนอกจากเธอไม่จริงบีไม่เชื่อคุณเกลียดแม่บีแม่บีเป็นคนเร็วในสายตาคุณและคุณก็ปฏิเสธการแต่งงานกับบ,บีมาแล้วด้วย ฉันยอมรับว่าฉันเกลียดแม่ของเธอแม้แต่ตอนนี้ก็ไม่อาจจะสลัดความรู้สึกนั้นออกไปได้พอๆกับไม่สามารถหักห้ามความรู้สึกไม่ให้รักเธอได้ถ้าฉันย้อนเวลาไปได้ฉันก็คงจะปฏิเสธเธอเช่นเดิมเพราะนั่นมันเป็นส่วนหนึ่งในการระบายความโกรธแค้นของฉันที่มีต่อแม่ของเธอแต่เมื่อจะเสียเธอไปจริงๆฉันกลับเลิกแคร์เลิกสนใจความโกรธเกลียดทั้งหมดของตัวเอง หัวใจของฉันตอนนี้มันมีแต่ความเจ็บปวดและโวยห,หาแต่เธอดุษยาฉันรักเธอคุณเต้ดุษยาร้องไห้จนสะอื้นเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนั้นจากปากของเขาหยุดร้องไห้เถอะนะดุษยยาหยุดร้องไห้ให้กับผู้ชายเร็วๆอย่างฉันเธอเจ็บปวดเพราะฉันมามากพอแล้วเริ่มต้นใหม่กับวีรวัตรและมีความสุขกับชีวิตคู่ของเธอเถอะ ทำไมจะต้องผลักใส่บีให้กับพี่วัดด้วยคะไหนว่ารักบีแล้วทำไมต้องย้ำนักย้ำหนาว่าอยากให้บีลงเอยกับพี่วัดดุษยาตัดพ้อเขาทั้งน้ำตาแต่สัตวัรก็ยังพยายามอธิบายความรู้สึกของตัวเองอย่างใจเย็นมากที่สุดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำใจยกเมียและผู้หญิงที่ฉันรักให้คนอื่นแต่ฉันก็จำเป็นต้องตัดใจเพื่อเห็นแก่ความสุขของเธอบีคงแต่งงานกับใครไม่ได้ และคงไม่มีความสุขหากต้องอยู่กับคนอื่นในเมื่อทั้งตัวและหัวใจของบีเป็นของคุณหมดแล้วคราวนี้เป็นศัตวัวัที่เป็นฝ่ายตัวแข็งบ้างเขาคิดว่าตัวเองหูฝาดที่ได้ยินเช่นนั้นแต่เมื่อเห็นสายตาที่มองมาอย่างพักดีของดุษยาเขาก็กอดกระชับร่างบางของเธอเอาไว้แน่นฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมไม่ฝาดค่ะบีรักคุณและแม้คุณจะหลอกบีว่าคุณรักบี บีก็ยังจะบอกว่าบีรักคุณรักคนใจร้ายรักคนร้ายกาดคนนี้คนเดียวบีของฉันฉันรักเธอเขาเชยคางหล่อนขึ้นอีกครั้งก่อนจะประทับจูบลงอย่างดูดเดิมและดุษยาก็จูบตอบเขาด้วยความรู้สึกเต็มรักเช่นกันบีจา๋าขาเธอรู้สึกไหมว่าหัวใจฉันพองโตแค่ไหนแล้วคุณเต้ล่ะคะรู้สึกหรือเปล่า ว่าหัวใจของบีเบ่งบานแค่ไหนคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนฉันทั้งคืนนะนอนกับฉันบนเตียงนี้คนป่วยอ่อนเริ่มเรียกร้องอย่างสุขใจไม่คิดไม่ฝันว่าความรักของเขาจะรงเอยอย่างมีความสุขเช่นนี้ไม่ได้หรอกค่ะเตียงนี้เป็นเตียงคนป่วยบีนอนด้วยไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นกลับไปแล้วฉันจะไปนอนด้วยทุกคืนนะฉันจะบอกคุณย่าว่าฉันจะแต่งงานกับเธอ แล้วถ้าคุณย่าไม่ยอมล่ะคะดุษยาลองถามอย่างเชิงไม่ยอมฉันก็จะฉุดเธอไปจดทะเบียนกันเลยคุณเต้จะลืมเรื่องแม่ได้หรอคะฉันคงไม่มีความสุขนักหรอกที่ต้องอยู่กับความรู้สึกที่ว่าคุณเกลียดแม่ฉันจะพยายามลืมให้ได้แต่มีข้อแม้นะข้อแม้อะไรคะเธอต้องยกหัวใจและความรักทั้งหมดของเธอให้ฉันคนเดียวตลอดไป ดุษยคียิ้มเมื่อรู้ว่าข้อแม้ของเขาคืออะไรหล่อนเป็นฝ่ายยกแขนขึ้นโอบรอบคอของสัตวรรษก่อนที่จะประกบปากจุมพิษเขาอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลบอกด้วยกริยาทางกายว่าหล่อนนั้นรักเขาแค่ไหนทั้งหัวใจและร่างกายของบีจะเป็นของคุณเต้คนเดียวเป็นมานานแล้วและจะเป็นตลอดไปค่ะหล่อนให้คำมั่นก่อนที่ทั้งคู่จะผวาเข้ากอดจูบก,กันอีกครั้ง และดุษยาต้องหักห้ามใจตัวเองเต็มที่ที่จะค่อยๆผละออกจากอ้อมกอดและจุมพิดเรียกร้องของสตาวัษคุณหญิงพัฒราและนมอ่อนต่างยิ้มกว้างเมื่อหลานชายจูงมือดุษยาเข้าไปหาที่ตึกเล็กและบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับหลอนแม้จะเอนดูวีรวัตรอยู่มากแต่คุณหญิงพัฒราก็อยากให้คนที่แต่งงานกับดุษยยาเป็นหลานชายตัวเองมากกว่าเต้รู้หรือเปล่าว่าทำไมย่าถึงอยากให้เต้แต่งงานกับหนูบี พราะบีเป็นเด็กดีมั้งครับชายหนุ่มซึ่งนั่งกุมมือเล็กของดุษยาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยนอกจากหนูบีจะเป็นเด็กดีแล้วย่ายัางอยากแก้ไขความผิดของตัวเองที่เคยทำไว้กับแม่ของหนูบีในอดีตด้วยความผิดอะไรกันครับเมื่อ25ปีก่อนย่าเคยบังคับให้ภูผาแต่งงานกับสาลิตาแม่ของเราทั้งๆท,ที่ย่ารู้อยู่เต็มอกว่าภูผาชอบพออยู่กับดาริกา และดาริกาเองก็เป็นเพื่อนสนิทกับสาลิตาแต่ย่าก็เลือกที่จะทำตามความต้องการของตัวเองเพราะคิดว่าสาริตาเหมาะสมกับภูผามากกว่าคุณพ่อกับคุณดาริกาเคยรักกันมาก่อนเหรอครับใช่ย่าเองรู้สึกผิดมาตลอดเวลาเห็นหน้าเซียวเซียวในตาเศร้าๆของดาริกาดาริกาเป็นเด็กกำพร้านอกจากจะอาพับพ่อแม่แล้วย่ายังทำให้ดาริกาต้องอาภัพรักอีก พ่อของเราไม่เคยลืมคนรักเก่าเลยแม่ของเราถึงได้โกรธแค้นนักหนาที่ไม่สามารถครอบครองหัวใจสามีได้พอพ่อของหนูบีตายไปสาริตาก็ยิ่งหวาดระแวงมากขึ้นมากขึ้นและความโกรธแค้นนั้นก็ถูกถ่ายทอดมาที่ผมชายหนุ่มครางออกมาเมื่อความจริงบางอย่างกระจ่างชัดยาาเข้าใจแม่ของเรานะและก็เห็นใจแม่ดาริกาด้วย ย่าจึงไม่ขัดขวางตอนที่พ่อของเราเอ่ยปากว่าอยากแต่งงานใหม่กับดาริกาหลังจากที่แม่ของเราตายไปย่ารู้ว่าสาริตาคงฝังความเกลียดที่มีต่อดาริกาไว้ในใจของเต้ไม่น้อยซึ่งย่าก็ได้แต่หวังว่าความดีของดาริกากับหนูบีจะชนะใจเต้ได้ในสักวันโทษคุณดาริกาเรื่องของผู้ใหญ่ให้มันจบไปนะเต้อย่าเก็บมาคิดอีก ทุกอย่างมันเกิดจากย่าเองต่อไปนี้ย่าอยากให้เต้กับหนูบีครองคู่กันอย่างมีความสุขมากที่สุดผมสัญญาครับคุณย่าว่าจะรักและดูแลบีให้ดีที่สุดที่สำคัญต้องมีเห่นให้ย่าอุ้มไวๆคุณหญิงพัฒรากำชับแล้วหันไปทางนมอ่อนแม่อ่อนพรุ่งนี้ฉันจะไปหาเลิกกับท่านเจ้าคุณนะฉันอยากอุ้มเหลนเร็วๆได้ค่ะคุณท่าน คุณหญิงพัทรากับนมอ่อนสบตากันอย่างมีความสุขขณะที่สองหนุ่มสาวจูงมือกันออกจากตึกเล็กเธอโกรธฉันไหมที่ฉันทำร้ายเธอและเกลียดแม่ของเธอมาตลอดทั้งทที่ความจริงแล้วเธอและแม่ของเธอไม่มีความผิดอะไรเลยสตวัตถามขณะที่เดินไปส่งดุษยาที่เรือนเล็กไม่โกรธหรอกค่ะถ้ามัวแต่โกรธกันไปโกรธกันมาแล้วเมื่อไหร่ชีวิตเราจะมีความสุขล่ะคะ นั่นนะสินะถ้าฉันไม่มัวแต่โกรธเกลียดเธอป่านนี้ฉันกับเธอคงมีเหลนให้คุณย่าแล้วสองหนุ่มสาวเดินคลอเคลียกันมาจนถึงเรือนหลังเล็กโดยมีเจ้าเมฆซึ่งยังไม่ยอมนอนมาคอยกระดิกหางต้อนรับอย่างดีใจไงย,ยังไม่นอนเหรอเราจัตวรรเอ่ยทักทายสุนัขตัวน้อยซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขาไปแล้วเพราะมันประจบเก่งเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะเวลาที่เขามาที่เรือนหลังเล็กนี้มันมักจะมาเลียเท้าและคลอเคลียอยู่ไม่ห่างจนในที่สุดเขาก็หลงรักมันเหมือนกับที่หลงรักเจ้าของมันและวันนี้มันก็เหมือนรู้ความมันแค่เดินมาทักทายไม่นานมันก็วิ่งกลับเข้าไปนอนในบ้านของมันดังเดิมคล้ายกับรู้ว่าสองหนุ่มสาวอยากอยู่กันตามลำพังมากกว่าคืนนี้ฉันค้างกับเธอได้ไหมชายหนุ่มหันมาถามเสียงอ่อน หลังจากที่เจ้าเมฆกลับเข้าบ้านของมันไปแล้วไม่รอให้ถึงวันแต่งงานก่อนหรอคะดุษยาถามกลับด้วยสีหน้าแดงระเรื่อเพราะเลี่ยงการอดอ้อนของสัตวตรวัมาหลายวันแล้วตั้งแต่ที่เขาออกจากโรงพยาบาลฉันรอไม่ไหวหรอกฉันอยากทำเหลนให้คุณย่าวยวๆบียังไม่พร้อมคะ่ะดุษยาตอบไม่เต็มเสียงนักขณะก้าวขึ้นเรือนไปยืนอยู่ที่ระเบียงริมสะบัวโดยมีร่างสูง ก้าวตามขึ้นไปยืนซ้อนหลังสอดมือเข้ากอดที่เอวบางและกดจมูกลงจูบไซ้ซอกคอของเธอปล่อยบีค่ะคุณเต้ไม่ปล่อยหรอกฉันคิดถึงเธอจะแย่อยู่แล้วและก็ไม่ต้องไล่ฉันคืนนี้ฉันจะไม่ไปไหนถ้าอย่างนั้นบีขอดูดาวสักครู่นะคะคืนนี้ดาวเต็มฟ้าไปหมดไว้ค่อยดูนะบีจา๋าตามใจผัวก่อนอืม ดุษยาได้แต่ครางในรำคอเมื่อถูกสัตววัดจูบไซที่ซอกคอหนักขึ้นฉันรักเธอบีก็รักคุณค่ะฉันอยากบอกรักเธอด้วยร่างกายของฉันร่างบางถูกช้อนอุ้มเข้าไปในห้องนอนในเรือนหลังเล็กและทั้งคู่ก็ล้มตัวลงไปบนเตียงนอนเตียงเดิมที่ก่อนหน้านี้มันเคยถูกใช้เป็นที่ระบายความแค้นแต่นับจากนี้ มันจะเป็นเตียงที่เขากับหล่อนพอดรักกันและเขาสัญญากับตัวเองว่าจะมอบแต่ความสุขให้แกหล่อนไปจนสิ้นลมหายใจ